ช็อกหนักป้าพรปล่อยโฮอดีตคนรักต่างวัยหลอกเอาเงินไปก้อนโตข่าวอ่อนโป๊ะความจริงเข้าแจ้งความข่าวด่วน18พค2567ถึง10นาฬิกา35นาทีปิดช็อกหนักอีกป้าพรปล่อยโฮอดีตคนรักต่างวัยหลอกเอาเงินค่าโฆษณาก้อนโตไปข่าวอ่อนเจอเจ้าของเซรั่มดังคนจ้างโป๊ะความจริงแตกเข้าแจ้งความรอไกลเกลี่ยหากไม่เป็นผลจะดำเนินคดีเผยยังติดต่ออดีตคนรักไม่ได้เลยป้าพรหลั่งน้ำตาถูกอดีตคนรักหลอกเงินค่าตัวถ่ายรีวิวเซรั่มชื่อดังคู่กับอดีตคนรักหลอกได้ค่าตัวเพียง 50,000 บาทแถมยังหักเอาไปอีก 10,000 บาทป้าพรบังเอิญไปเจอกับเจ้าของสินค้าบอกได้ว่าจ้างให้ติดต่อป้าพรมาถ่ายเซรั่มในราคา 200,000 บาทได้รับหรือยงป้าพรถึงปล่อยโฮถูกหลอกจนได้เข้าแจ้งความหากไม่เป็นผลก็จะขอเปลี่ยนเป็นดำเนินคดีส่วนอดีตคนรักติดต่อไม่ได้เลยเมื่อวันที่18พฤษภาคม67ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนางสาวสัตตพรพุทธกุลอายุ59ปีหรือป้าพรอดีตคู่รักต่างวัยคนดังว่าตนนั้นถูกอดีตคนรักเก่าหลอกและโกงค่าตัวของตนจาก 200,000 บาทเหลือเพียง 50,000 บาทแถมยังหักเอาจาก 50,000 ไปอีก 10,000 บาทโดยเป็นค่าแรงในการรับจ้างถ่ายรีวิวเซรั่มยี่ห้อดังโดยเมื่อประมาณวันที่18เมษายน67ได้มีบริษัทได้ว่าจ้างตนให้ไปรีวิวสินค้าและไลฟ์สดประมาณ3เดือนโดยครั้งนั้นมีอดีตแฟนเก่าเป็นคนจัดการทุกอย่างทั้งการติดต่อหรือคุยงานต่อมาอดีตแฟนก็ได้เอาเงินสดจำนวน 50,000 บาทมาให้กับตนบอกเขาให้ค่าตัวทั้งหมดจำนวนนี้และยังขอหักจาก 50,000 ไปเป็นค่าตัวของเขาอีก 10,000 บาทตนก็ได้ให้ไปต่อมาตนได้ไปพบกับเจ้าของคนว่าจ้างก็ได้บอกกับตนว่าได้ให้เงินค่าตัวของตนไปแล้วจำนวน 200,000 บาทผ่านอดีตคนรักของตนไปตนแทบข่าวอ่อนถูกอดีตคนรักเล่นไม่ซื่อเสียแล้วได้พยายามติดต่อหาอดีตคนรักเก่าแต่ก็ไม่เป็นผลจึงแน่ใจว่าถูกหลอกแน่จึงได้ตัดสินใจเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเพื่อเป็นหลักฐานในเบื้องต้นก่อนที่สน.โคครามโดยตนได้ระบุในคำร้องแจ้งความในตอนท้ายว่าจะขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยในชั้นนี้ตนยังไม่มีความประสงค์จะร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับคู่กรณีแต่อย่างใดโดยตนจะไปทำความตกลงกับคู่กรณีก่อนหากไม่สามารถทำความตกลงกันได้ก็จะมาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายในอายุความร้องทุกข์3เดือนต่อไปทางพนักงานสอบสวนพันตำรวจโทวิทยาคงทองสน.โคกครามก็ได้รับคำแจ้งความไว้แล้วเพื่อรอการดำเนินการกันต่อไปป้าพรได้เปิดเผยว่าตนได้พยายามติดต่ออดีตคนรักเก่าทุกทางแต่ก็ไม่ยอมรับสายไม่อ่านข้อความของตนแต่อย่างใดตอนแรกตนรู้เรื่องค่าตัวของตนตนช็อกเลยและติดต่อสอบถามอดีตคนรักว่าเงิน106หายไปไหนเขาก็เอาไปใช้จ่ายกับเมียของเขาหมดแล้วสอบถามอดีตคนรักเก่าว่าเมียเขารู้เรื่องไหมเขาบอกเมียเขาไม่รู้เรื่องตนได้ถามว่าที่เอาเงินไปเที่ยวไปกินด้วยกันคือเงินของฉันทั้งนั้นสาเหตุที่ให้อดีตคนรักเก่ารับงานให้นั้นเพราะตนรับงานไม่เป็นก็แอบให้เขารับงานให้ทั้งที่เลิกกันไปก่อนหน้านั้นแล้วและเมียของอดีตคนรักเก่าของตนเขาก็ไม่รู้เรื่องที่ตนให้อดีตแฟนรับงานให้แล้วมาวันหนึ่งอดีตคนรักเขาบอกเขามีลูกแล้วนะแล้วบอกว่าเขามีงานให้ตนแล้วนะเพราะเมื่อก่อนไม่มีงานเลยตนดีใจมากเอาเงินมาให้เบื้องต้น 20,000 บาทเป็นงานเซรั่มอีกอาทิตย์หนึ่งก็โอนมาให้อีก 20,000 บาทหลังจากนั้นก็ได้เริ่มทำงานจ้างโดยมีการเซ็นสัญญาว่าจ้างกระทั่งมารู้จากคนว่าจ้างว่าได้ว่าจ้างตนจำนวน 200,000 บาทโดยสัญญาว่าจ้างที่อดีตคนรักป้าพรไปดำเนินการให้กำหนดทำงานให้3เดือนโดยไลฟ์สดประมาณ45คลิปครั้ง
ทำคลิปให้อีก45คลิปใน3เดือนห้ามรับงานรีวิวเซรั่มยี่ห้ออื่นเด็ดขาดเกี่ยวกับหน้าเจ้าของเซรั่มเขาบอกว่าเขาได้โอนเงินจำนวน 200,000 บาทให้หมดแล้วเป็นสัญญาว่าจ้างแต่ตนได้รับแค่นี้ปกติการเซ็นสัญญานั้นต้องเป็นลายเซ็นของตนก็ไม่รู้ว่าเขาให้ใครไปเซ็นแทนให้และไม่รู้ว่าเขาเอาใบธนาคารไปรับเงินแทนพี่แล้วเขาก็เอาเงิน106ไปใช้จ่ายกับเมียของเขาหมดแล้วตนช็อกมากผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วคนรักใหม่ของป้าพรที่เป็นทอมเพิ่งเปิดตัวไม่นานป้าพรได้เปิดเผยว่าเนื่องจากตนไม่สามารถลืมคนรักเก่าได้เลยคนรักใหม่ที่เป็นทอมตนจึงได้บอกกับน้องเขาว่าขอให้มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของตนรับงานต่างๆมาเป็นพี่น้องกันมาคอยดูแลตนน้องชีสหรือสาวทอมก็โอเคพี่พรยังบอกด้วยว่าไม่อยากพูดอะไรมากเพราะพูดอะไรไปทำอะไรไปก็ผิดทุกคนก็มองว่าพี่พรผิดหมดทั้งที่ตอนนั้นพี่พรเป็นคนโดนโกงเงินไปถามว่าทำไมเพิ่งมาแจ้งความตอนนี้น้องที่พาป้าพรมาแจ้งความเผยเพราะป้าพรเครียดมากนอนร้องไห้ไม่รู้ชีวิตจะทำอย่างไรหันไปทางไหนก็โดนด่าโดนโกงก็โดนด่าไม่รู้ว่าอันนี้เป็นเคสแรกหรือเปล่าหรือมีอะไรแอบซ่อนไว้อีกจึงมาแจ้งความดีกว่าพาณิชย์จับมือเกาหลีต่อยอดอุตสาหกรรมเพลงไทยเศรษฐกิจวันที่16พฤษภาคม2567 13:35 น.นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับพัฒนาการของอุตสาหกรรมเพลงในยุคดิจิทัลรวมถึงแนวทางการใช้ลิขสิทธิ์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเพลงให้มีประสิทธิภาพกรมได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเกาหลี MCST และสำนักงานคุ้มครองลิขสิทธิ์เกาหลี KCOPA จัดการสัมมนาเรื่องทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจเพลงด้วยลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลเมื่อวันที่16พฤษภาคม2567 ณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพมหานครทั้งนี้สมาพันธ์ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงระหว่างประเทศหรือ IFPI ระบุในปี2566อุตสาหกรรมเพลงของไทยมีมูลค่ากว่า 3,748 ล้านบาทสูงเป็นอันดับที่26ของโลกและเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอัตราการขยายตัว 6.32% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งเป็นรายได้จากระบบสตรีมมิ่งมากถึง 92.8% หรือ 3,480 ล้านบาทโดยเพลงไทยได้รับความนิยมสูงขึ้นมากโดยในเอเชียถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เข้มแข็งและมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากปัจจุบันเกาหลีใต้ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการสร้างโอกาสทางการค้าให้กับอุตสาหกรรมบันเทิงได้อย่างมีประสิทธิภาพคาดว่าการสัมมนาครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมดนตรีของไทยได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจเพลงจากเกาหลีและรับฟังกลยุทธ์การบุกตลาดเพลงในต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จตลอดจนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในด้านเพลงและดนตรีระหว่างสองประเทศเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเพลงและดนตรีของไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยผลักดันการสร้างมูลค่าทางการค้าและเพิ่มความสามารถด้านแข่งขันให้กับประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนต่อ